ประตูที่ยอดเยี่ยมที่อะไรของโอเว่นวะน่ะยิงอัดเลยครับแค่ยิงผ่านผู้เข้าตูเท่านั้นก็พอต้องเป็นเติมปูดไปเลยพี่ปล่อยคู่แข่งมากไปหน่อยเหมือนกันนะครับลูกนี้มาเซโลมงสวยเลยครับเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมมาเซโลลูกรักช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผู้สาประตูไม่ต้องมีแล้วก็ได้พี่อานายอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่ก็ CF ผมไม่มีกลางรับธรรมชาติอยู่ในทีมเลยเด็กมีแต่กลางลุกโทนี่โค้ดปีนี้ก็ไม่ใช่กลางรับธรรมชาติเปล่าวะใช่ไหมโมดริชก็ไม่ใช่กลางรับธรรมชาติปะไม่ใช่พี่เป็นมิดฟิลด์สไตล์บล็อกเพลย์เป็นกลางจ๋าไม่ใช่กลางรับเป็นการเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากสไตล์อะไรนะมันเรียกสไตล์อะไรนะบล็อกทูบล็อกพี่บล็อกทูบล็อกแปลว่าอะไรวะพวกแบบว่ารับบอลต่อบอลรับบอลต่อบอลนะพี่แต่มันก็ชอบแบบเล่นโฮดดิ้งอยู่นะพวกไอ้โมดิตอะรับบอลแล้วบอกว่ารอสาดขึ้นหน้าถ้าจะเล่นกลางรับจ๋ามาดริดต้องมาเกเรเล่ไม่ก็เอ็ดเสียงพี่ใช่ขึ้นสุดลงสุดประมาณนั้นแหละทูบ็อกลูกแทงสวยแต่แบบสปีดมาไม่ทันอาเซ่อาเซ่ก็น่าสนใจแต่มันช้าไปหน่อยป่ะช้าเกินเป็นการเล่นที่ดีมากได้ครอสแล้วเปิดเข้าไกลเลยการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีมหลังกูโหดจัดกูบอกเลยไอ้เหี้ยยากหน่อยดิมาเรียมีโอกาสเปิดบอลคู่แข่งพยายามแย่งบอลแต่ขอต้นตัวผู้ทำประตูไอ้เหี้ยโมดริชผู้รักษาประตูกำลังจะเตะจากประตูคาสปาสเกสโอ้โหดูทีเวิร์คของทั้งคู่ดิมาเรียเนี่ยเหมาะสุดแล้วสไตล์กาเรตเบลเลยดิมาเรียเบนเซม่าอาลาบ้าส่งขึ้นคริสเตียโน่โรนัลโดเฮ้ยเอาดีเฮียสวยมาเซโลเนี่ยลูกรักโอนิโครสเสียบอลอีกแล้วครับคริสเตียโน่โรนัลโดเปิดบอลได้อย่างทันฉลาดยากมันอันตรายดูว่าใครจะได้ครองบอลก่อนลูกนี้สบายมากสำหรับผู้รักษาประตูไปแล้วดิเห็นลูกยิงที่คมแค่นั้นแหละโรนัลโด้ทำประตูได้อย่างเฉียบขาดนะครับวางเท้าได้สุดยอดนะคมกริบจริงๆครับการจ่ายบอลเข้ามาถ่ายมากกว่าเป็นการยิงประตูละครับเหนียวมากเลยหวยไปได้เหรอขายไปแล้วประตูแรกของเกมก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนรอคอยอยู่เลยครับหวังว่าเกมซึมๆอึดอัดก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนไปได้แหละครับดิมาเรียเคียโดสอดทำทางดีจัดวิ่งจู๊ดไปเลยอ่ะยัดเข้าไปได้เลยแต่เท่าไหร่ฟรีตลาดครับมาไปได้ฟรีมันเป็นตัวฟรีอยู่แล้วอ่ะผมว่ามันแค่สเตต122เองกาก้า
ยากหลังกูของจริงไอ้เหี้ยหลังผมเนี่ยของจริงท่านผู้ชมครับเราไปชมเกมการแข่งขันกันที่โฮเทลฟอร์ดรูดิเกอร์เล็กแฮมเก็บบอลพยายามหาโอกาสแต่มันไม่ง่ายโทนี่ครอสทำท่าจะเปิดบอลบาร์เซโลแม่งดันสูงใช่ไหมเนี่ยตายบาร์ซิลเว้ยนักเติมเบนเซม่าซิเคียวรามอสหลังกูแข็งไอ้เหี้ยแข็งโป๊กเหมือนหินโมดริชโทนี่ครอสโมดริชโอ้ยิงลูกนี้ทำประตูได้โอ้โหลูกนี้เลือดเย็นจริงๆครับนิ่งยังกับภูเขาน้ำแข็งเหมือนเป็นการส่งบอลเข้าหาก้นตาข่ายอาราบ้าก็ฟรีตลาดไปแล้วครับออกนำ 2-0 ลูกนี้ได้ยิงเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเฮียอะไรของโอเว่นวะน่ะยิงอัดเลยครับแค่ยิงผ่านผู้เสาตูเท่านั้นก็พอต้องเป็นผู้เล่นที่มีความมั่นใจสูงมากจริงๆเท่านั้นแหละครับถึงจะยิงลูกแบบนี้ได้ทีมนึงสีหน้าสดใสส่วนอีกทีมสีหน้าไม่ค่อยดีนะครับซ้าย2ลูกเลยอ่ะเป๊ปนึกว่าไงอ่ะซ้าย4นะมึงอาราบ้าฮ่าแบงค์แฮมมึงยิงไม่ได้ดิไอ้เหี้ยแบงค์แฮมกูบอก8โทษทีดิมาเรียจะตายแซมบ้าจริงเหี้ยเติมปูดไปเลยเพื่อนปล่อยคู่แข่งมากไปหน่อยเหมือนกันนะครับลูกนี้มาเซโลมงสวยเลยครับเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมมาเซโลลูกรักช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับผู้สาประตูกับจังหวะการโยนได้ดีไม่ต้องมีแล้วก็ได้พี่อานายอย่างเงี้ยถ่ายได้ด้วยจังหวะโอเว่นพอกว่าโอเว่นอ่ะแม่งโหดกว่าอานายนะในความคิดพี่อ่ะมันไวกว่าเลยนะไม่กับมูลค่าที่มึงต้องจ่ายต้องจ่าย 60,000 อย่างเงี้ยกับโอเว่นอ่ะมันก็ถามว่ามันต่างไหมมันก็ต่างอ่ะแต่กูมองว่ามันก็ไม่ได้มากอ่ะสไตล์กองหน้ามันได้บอลไม่ได้เยอะครับมันต้องปิดให้ได้ก็พอใช่ถ้าจะเอาอาร์ไนน์มาเล่นจริงๆผมว่าต้องเอามาเล่น CDM ไม่ก็ไอเนี้ยF อะไรวะ CF อะต้องประมาณนั้นอะถ้าจะเอาอาร์ไนน์มาโชว์อะไปเป็น CF หรือ CAM ใช่นี่แหละโดยิงได้เฉียบขาดตรงนี้ประตูที่3วันนี้เขาแฮปปี้ได้เขาฟอร์มดีจริงๆอย่างไวโดบีดีบีมีจังหวะแล้วเขาไม่พลาดแล้วครับเป็นแฮตทริกโอ้โหกำลังหยุดไม่อยู่จริงๆครับกับใครเล่นมาดริดแล้วไม่มีโดเนี่ยผมมองว่าไม่ถึงนะจริงๆไม่ธรรมดาจริงครับพอนำแล้วพวกเขาเข้าใจไว้ว่าไอ้นิวินซีอูดมันเก่งกว่าแต่ว่าไม่ถึงมาดริดจริงๆนะมันไม่เจตจำนงของมาดริดอ่ะมันไม่รู้สึกว่าเป็นมาดริดใช่ตอนแรกมันก็เก่งอยู่นะไอ้เพี้ยนะนี่เป็นประตูที่2ของเขาในวันนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้โอ้โหไม่รู้แม่นยำเริ่มเข้าฟอร์มแล้วดิบอลเสียบใต้ไม่มีโอซิลเกมที่ทีมนึงครองเกมไม่มีโดอ้วนคือไม่สุดพี่ยากที่จะกลับคืนสู่เกมเลยสำหรับผมยุคของโดอ้วนมามาดริดไม่ใช่นะโทนี่ครอสยุคนั้นคือซีดานเว้ยโดอ้วนไม่ได้หวดในมาดริดนะคือสภาพเขาโรยลายไปแล้วอะตอนเขาอยู่มาดริดอะผมจะบอกให้เขาก็เก่งแหละแต่ว่ามันไม่สุดอะโดอ้วนมันต้องไปพวกมิลานปะ
มิลานผู้รักษาประตูยืนดักไว้ได้เซฟได้ดีเฮ้ยอินเตอร์ดิพี่คือยุคกาลาซิกอสอะไรนั่นน่ะผมมองว่าไม่เก่งนะเว้ยคือผมมองว่านักเตะมันดูเวอร์แหละแต่มันไม่เก่งอ่ะจากแฟนมาดริดนะไอ้เหี้ยยุคนั้นโดนบาซ่าตบชิบหายเลยนะใช่ป่าววะไอ้เป๊ปยุคกาลาซิกอสอ่ะโดนพี่โดนบาซ่านะยุคโดนโยไหลไปยิงเงี้ยไอ้เหี้ยบาซ่ามันเป็นไหลกับ UCL ช่วงนั้นแต่ในลีกก็คือโดนบาซ่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่